วันนี้นะคะณัชชาได้เหมาชั้นบิสเนสคลาสนะคะบนเครื่องบิน Boeing 737-800 กับสายการบิน Air New Guinea รอเล่นวันนี้ไม่มีใครขึ้นเช็คอินกันก่อนนะคะสนามบินเขาค่อนข้างโอเคเลยนะสนามบินแจ็คสันก็คือโหลดกระเป๋าฟรีสำหรับ business class นะหลังจากที่เรานะคะเช็คอินเสร็จแล้วนะก็นี่นะคะบรรยากาศของ airport นะคะณัชชาจะมาแลกเงินคืนนะเพราะว่าก็เหลือเงินคืนก็ค่อนข้างเยอะหลังจากที่เราแลกเงินคืนแล้วนะคะก็บอกเลยว่าใช้เงินไปก็ไม่เยอะแต่มันก็หนักนะจ่ายแต่ละทีใช้เงินไปประมาณ 9,000 บาทอะมันไปหนักไอ้นั่นนะมื้อโรงแรม1แล้วก็ค่าน้ำมันค่าทำกับข้าวเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วยจ่ายกับคุณสเตฟานี่มีให้ทิปด้วยให้ทิปกับคนในตลาดไปนะคะ200กีนาก็ 2,000 บาทตรงนู้นนะคะก็จะเป็นโซนเหล้านะตรงนี้จะเป็นแบบกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าหุ้ยโหหมวกสวยมากเลยคุณนี่นะคะก็จะแบบเป็นของฝากโหสวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นแบบเป็นงานฝีมือจากชนเผ่าใช่ไหมเนี่ยโหดูดิโหแต่ของแต่ละอย่างแพงมากคุณดู900กีนา 9,000 บาท 9,000 บาทเลยเหรออุ๊ยจะสวยมากเลยอ่ะแบกกลับยังไงก่อนโหอันนี้ 3,000 3,000 คือ 30,000 บาทเหรอโหแต่สวยมากค่ะคุณนี่ของฝากของเขาไม่ธรรมดานะนี่ดุ๊กดุ๊กเนี่ยดุกๆเนาะโอ้โหยังมีกระเป๋าแบบเป็นแบบกระเป๋างานฝีมือแบบชนเผ่าแล้วก็มีชุดเดรสด้วยบลัสนะชุดบลัสที่ณัชชาใส่ก็เนี่ยที่คุณสเตฟานี่ให้มานะคะแน่น่ารักนี่นะคะก็เดินถัดมานะก็จะมีแบบของขายเป็นภาพเป็นแบบเป็นเครื่องประดับเป็นเหมือนแบบพวกคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็สามารถที่จะมานั่งรอระหว่างรอบอร์ดดิ้งนะคะสนามบินเขาค่อนข้างโอเคเลยนะเป็นจุดที่สามารถชมสนามบินได้ชมแบบเวลาเครื่องบินแบบว่า take off เดี๋ยวเราจะไปเลาที่เราจ่ายเงินเพิ่มคือปกติอะนั่ง business class มันจะมีเลาแถมมาให้แต่สำหรับ Air New Guinea บินออกจากประเทศปาปัวนิวกินีต้องจ่ายค่าเข้าเลาเพิ่มอีก 1,500 บาทเนี่ยAir New Guinea Paradise Lounge เห็นไหมต้องจ่ายเพิ่มค่ะจะดูก่อนว่า 1,500 นี่มันคุ้มไหมเนี่ย Paradise Lounge ต้องจ่ายเพิ่ม 1,500 บาทโดยประมาณแล้วก็หรือถ้าจะเข้าฟรีคือคุณต้องเป็น membership นะคะณัชชาก็คุยกับสเตฟานี่แล้วนะว่ามันต้องจ่ายเพิ่มนะสเตฟานี่ที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขายังงงเลยว่าทำไมต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเบียร์แพงมากอันนี้กินฟรีคุ้มละหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นรูปแบบชนเผ่าโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีจุดสายชาติตรงนี้นะคะดูดีสิข้างนอกนะคะปาร์คข้างนอกสวยมากแล้วนี่คืออะไรเป็นของแอร์นิวกินีหมดเลยนะเรามาดูอาหารดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นมุมน้ำชากาแฟลองดูแล้วกันว่าคุ้มไหมแต่สำหรับณัชชาถามว่า 1,500 กับการที่เราได้นั่งในเลาส์แบบนี้คือคนไม่เยอะแล้วคนก็เงียบมากณัชชาว่าก็โอเคแต่ว่าถ้าช่วงไหนแบบบินเยอะๆบินไฟท์แบบสนามบินคนแน่นอย่างเงี้ยณัชชาว่าจ่ายเพิ่มน่าจะคุ้มกว่าเราพักก่อนละกันแล้วเดี๋ยวรอบอร์ดดิ้งไทม์นะคะเราจะบินไปฟิลิปปินส์กันต่อวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของประเทศปาปัวนิวกินีนะคะก็ถือว่าประทับใจสุดๆนะห้องอาบน้ำนะมีห้องอาบน้ำด้วยนี่นะคะห้องอาบน้ำก็จะเป็นแบบนี้เป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็มีแชมพูและสบู่พร้อมนะคะห้องอาบน้ำก็ประมาณนี้แหละห้องแคบๆแล้วก็มีที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่เปลี่ยนเสื้อกับที่แขวนเสื้อจุดยูทิฟีตรงนี้แล้วก็เกตก็เปิดแล้วนะคะอันนี้นะคะเครื่องบินที่เราเห็นนี่คือเป็นเครื่องบินสำหรับโดเมสติกหรือว่าบินในประเทศนะคะที่จอดกันอยู่ทุกลำเนี่ยก็คือจะต้องเดินขึ้นไปเนาะแต่ถ้าบินต่างประเทศก็เข้าประตูงวงช้างตามปกตินี่นะคะเรากำลังจะขึ้นไปนะคะ Hello Hello Row 2 on your left hand side Yeah Okay โอ้โหนี่นะที่นั่งแบบ22นะคะต้องบอกก่อนว่าไฟนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 737-800 นะคะลำจะเล็กกว่าลำที่แล้วอะ
พูดยังไงคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบที่นั่งแบบ212ใช่ไหมแต่ที่นี่คือแบบซองซองที่นั่งแถวหน้าสุดหน้าจอก็จะติดกำแพงแบบนี้เลยเนาะของนัชชาจะนั่งริมหน้าต่างตรงนี้ที่นั่งบิสเนสลำนี้นะคะมีทั้งหมด16ที่นั่งนะคะ Boeing 737-800 นะคะก็ประมาณนี้เป็นลำเล็กเนาะนะคะนี่ก็ได้ผ้ามาแล้วนะแล้วก็มีเวลคัมดิกนะคะน้ำส้มนี่นะช่องแอร์ก็จะแบบมีความแบบเรโทรเบาๆนะคะเปิดปิดแอร์ก็หมุนๆเอาอย่างนี้เลยนะเปิดไฟอย่างนี้นะไฟก็เปิดตรงนี้เนาะแล้วก็เรียกพนักงานต้อนรับกดปุ่มนี้นะคะใช้ที่นั่งเดียวกับ767นะที่นั่งมันสเกลเดียวกันแหละแค่ว่าลำมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยแค่นั้นเองหน้าจอก็ระบบการใช้งานก็เหมือนกันนะคะคู่มือก็เหมือนกันนะคะแล้วก็หนังสือก็เหมือนกันหน้าต่างก็พลาสติกอ้าวไม่มีรูไม่มีรูเหมือนไอ้ลำที่แล้วหน้าต่างมันจะต่ำกว่าหัวเราหน่อยเนาะสังเกตได้เลยแล้วก็พลาสติกก็แบบReminder to all passengers that in normal situations it is against the law to remove any emergency equipment from the aircraft. Thank you for your attention. Nice to meet you. You too. How are you? I'm fine. And you? Welcome aboard. Okay. Thank you. สวัสดีฝากดูแลค่ะแบบว่าดูแลยันก่อนออกจากประเทศนี้นะคะก่อนบินออกจากปาปัวนิวกินีก็ฝากเพื่อนเทคแคร์เป็นพิเศษนะคะสำหรับไฟนี้สำหรับเครื่องบิน Boeing 737-800 เนี่ยหาบินได้ง่ายมากยกเว้นเจนเก่านะคะในสายการบินแอร์นิวกินีเนี่ยเขาก็ยังใช้บินอยู่นะคะดูสิคุณดูระบบแต่ละอย่างทุกอย่างมันมีความเป็นแบบสมัยก่อนมากๆแม้กระทั่งช่องแอร์เห็นปะไฟอะที่เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแบบไฟหลอดไส้อะที่นั่งก็ว่างๆโล่งๆเลยนะคะแต่ว่าคุณสเตฟานี่เคยบอกว่ามันมีไฟที่เต็มนะคะแต่เรามาในช่วงที่แบบไฟคนบินไม่เต็มแล้วก็คนบินน้อยมากแล้วก็บิสเนสก็คือไม่มีใครเลยนะคะยกเว้นเรามันก็จะมีไฟที่เต็มแบบบิสเนสเต็มอีโคโนมี่เต็มคือมีถ้าช่วงคนเต็มเนี่ยคงไม่ได้ถ่ายในแบบนี้หรอกบายบายปาปัวนิวกินีเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากนะคะนี่นะคะก็จะเป็นคู่มือนะคะของแอร์นิวกินีนะ Boeing 737-800 นะคะ Setting on board เห็นมั้ยสังเกตว่าคู่มือเขาก็ยังเป็นภาพถ่ายจริงๆนะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเสื้อชูชีพอยู่ตรงไหนยังไงนะคะแต่ที่นั่งนะเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามนี้นะคะข้างหลังด้วยนะ Point out the safety features on this Boeing 737-800 series aircraft. First, the seat belt. You must have your seat belt firmly fastened at all times when the fasten seat belt sign is illuminated. Fasten the seat belt as demonstrated by the cabin crew. To tighten, pull the free strap outwards.And to unfasten, lift the faceplate. Oxygen masks will automatically drop from the units above your head. Remain seated and fasten your seatbelt. Then pull the mask down to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Secure the mask by lifting the elastic tape over your head. If you are caring for another person or nursing an infant, fit your own mask first before assisting them.Spare masks will drop out in each row and the toilets.
การนั่งแถวหน้านะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสเปซเนี่ยเลกรูมเขาเนี่ยคือพูดเลยว่ายาวฟืดมาเลยนะคะนี่นะฟีลลิ่งในการนั่งนะคะก็บอกเลยว่ายืดได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าข้อเสียคือหน้าจอมันเยื้องมันไม่ได้มองตรงๆแบบนี้มันจะมองแบบนี้แปลกเหมือนกันนะทำไมเขาดีไซน์ออกมาแบบนี้อาจจะด้วยตัวถังหรือเปล่าที่มันไม่ได้เอื้อตัวย่อบูในหน้าจอปกตินะแต่แค่แบบเนี่ยแค่ต้องแบบต้องหงายหน้าขึ้นมาหน่อยแล้วพอมาข้างหลังอ่ะที่นั่งนัชชานะก็แบบนี้เลยนะคะริมหน้าต่างสำหรับที่นั่งแถว2นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็โอเคที่นั่งกว้างกำลังดีนั่งสบายมากๆเลยนะถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูแคบแต่ว่าพอได้นั่งจริงๆแล้วอ่ะสบายมากนะหน้าต่างมีความเตี้ยเล็กน้อยนะคะหน้าต่างมีความเตี้ยเล็กน้อยคือแบบอาจจะต้องแบบก้มลงหน่อยปกติหน้าต่างมันจะแบบเสมอกับหน้าของเราอะแต่นี้ชาวสวนมันต้องก้มลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าเวลาเรานั่งเราก็มองแบบเนี้ยมันก็โอเคนะก็ค่อนข้างดีแล้วก็หน้าจอนะคะก็อยู่ตรงข้างหน้าเราพอดีเลยนะคะอันนี้คือตำแหน่งหน้าจอที่โอเคเลยเปิดหน้าจอมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าจอก็เห็นไหมชัดเจนมากในเรื่องของหน้าจอจะมีแบบเป็นรูปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นของแอร์นิวกินีนะคะมีภาษา3ภาษาก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นปะเนี่ยแหละแล้วก็จะมีแบบเพลงนะคะฟังเพลงได้เพลงก็เลือกได้เต็มที่เลยมีเพลงญี่ปุ่นด้วยนะเพลงมาเลยเพลงป๊อปอะไรพวกเนี้ยหนังไม่หมด51เรื่องนะคะก็เลือกดูได้ตามใจชอบเลยไม่มีซับไตเติ้ลนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อมูลของไฟการบินนะคะว่าเราใช้เวลาบินเท่าไหร่เฮ้ยอีก4ชั่วโมง20นาทีก็จะถึงนะคะวันนี้ณชาลงไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะลงเมืองมะนิลาเนาะกรุงมะนิลานะคะตามนี้เลยก็ประมาณนี้ค่ะหน้าจอไม่มีอะไรมากเหมือนกับ Boeing 767-300 นะคะนี่นะพี่การก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอพี่การก็ค่อนข้างที่จะแบบมันส่วนตัวใช่ไหมมันน่าจะส่วนตัวตอนที่เราพิงอะถามว่ามันต่างกันมากไหมมันก็พอมีเอเรียของตัวเองอยู่นะก็พอได้ก็เกิดว่าเรายังไม่ได้ผ้าห่มเนี่ยเราก็ขอพนักงานได้นะเขาก็มีให้แล้วก็ตามด้วยหูฟังมาเรามาแกะหูฟังกันเลยดีกว่าหูฟังนะคะนี่เขาก็ให้มาแบบนี้เลยแล้วก็เสียบหูฟังนี่หูฟังแล้วก็ตามด้วยปลั๊กไฟนะคะเป็นปลั๊กไฟชาร์จแบตได้เนาะแล้วก็ที่ปรับเบาะก็ตามนี้เลยตามลูกศรนะคะแต่รู้สึกว่าแปลนมันดูแบบแปลนดูโบราณปะดูอนาล็อกอะนึกออกไหมแต่ณชาชอบนะมันดูมีเสน่ห์ดีอะสำหรับการบินแบบนี้จะดูการพิงก่อนว่าพิงเป็นยังไงบ้างแล้วเช้าว่าที่กั้นน่ะน่าจะสำหรับตอนนอนเห็นปะถ้านอนเนี่ยคือส่วนตัวเลยเพราะมันไม่เห็นกันน่ะแล้วตอนนั่งมันอาจจะมันยังพอเห็นหน้าอยู่ไงแต่นี่คือแบบพอนอนแล้วแบบก็ไม่เห็นละส่วนตัวละอันเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะที่นั่งสำหรับเครื่องบิน Boeing 737-800 นะคะจริงๆมันบิน5ชั่วโมงครึ่งแต่นี่มันผ่านมาชั่วโมงนึงละอันนี้ค่ะเป็นหน้าตาของเมนูอาหารนะคะว้าวเมนูก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกได้เลยเนาะตามนี้เลยนะคะมีเนื้อแกะด้วยหรอBusiness Class นะต้องบอกเลยว่าสำหรับเครื่องบินที่เป็นแบบทางเดินเดี่ยวนะคะก็ทำได้ดีมากนะสำหรับแอร์นิวกินีจะเป็นแบบแคปซูลนะคะหาได้น้อยมากเลยนะกับสายการบินที่แบบว่าทำ Business Class บนเครื่องบินแบบทางเดินเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยณชาเคยนั่งของ Royal Brunei อ่ะจะเป็นแบบชั้น Business Class เนี่ยแหละแต่ว่าเวลาปรับเอนอนเนี่ยมันนอนได้ไม่สุดในขณะที่แอร์นิวกินีเนี่ยเขาปรับได้สุดเลยอ่ะปรับได้แบบระดับนอนราบเลยแต่จะมีแบบเอียงๆหน่อยนะมันไม่ได้ราบแบบราบตรงนะเพราะว่ามันก็ด้วยความที่ว่าเครื่องบินมันก็ไม่ใช่ลำใหญ่เนาะก็ทำได้ดีแล้วก็นอนสบายด้วยนะคะเนี่ยแหละคือเป็นอะไรที่หาบินได้ยากมากแล้วก็หาได้น้อยมากตามตลาดในส่วนของด้านล่างเล็กรูมตรงเนี้ยมันก็จะแคบกว่าหน่อยเนาะ
แต่ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะมาแล้วนะคะอาหารนะอันนี้เป็นแอปเปไทเซอร์นะมาพร้อมขนมปังก้อนหนึ่งแล้วก็กุ้งนะคะว้าวอันนี้แอปเปไทเซอร์นะน่ารักมากเป็นแบบสลัดใช่ไหมเฟรชสลัดพร้อมกุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีเกลือพริกไทยแล้วก็ช้อนกับมีดแล้วก็มีแบบเชือกผูกด้วยนะคะน่ารักมากว้าวรู้สึกรู้ลายังไงไม่รู้เรียกว่ามาในช่วงที่ไฟไม่เต็มเนาะก็ค่อนข้างโอเคโอ้ช้อนนี่ให้มาแบบให้มาเยอะมากเลยนะมาชิมกันดีกว่าอืมอร่อยกุ้งสุกกำลังดีหอมเลมอนแล้วก็มันฝรั่งเหยียบมาพร้อมขนมปังเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะlocal dish นะคะหน้าตาของอาหารท้องถิ่นสำหรับของ PNG หรือว่าปาปัวนิวกินีนะคะกล้วยแล้วก็ไก่ต้มกะทิแน่ๆเลยแล้วก็ตามด้วยมันเผาพริกเผามะเขือม่วงเผาแล้วก็พริกหยวกไก่แห้งแห้งมากนะรสชาติเป็นยังไงก็จืดๆมีกลิ่นกะทิอ่อนๆถามว่าจะสั่งอีกไหมถ้าเกิดว่าได้มาบินอีกก็คงไม่สั่งกันแล้วเมนูนะกล้วยจืดนะคะอันนี้รีวิวตามตรงนะอร่อยไม่อร่อยก็เนี่ยก็รีวิวตามตรงอืมมะเขือม่วงอร่อยคิดว่าต้องกินคู่กันนะมันถึงจะอร่อยแต่ถามว่าอร่อยมากไหมก็อยู่ในระดับที่ก็กินได้ก็ถ้าเกิดว่าใครมาที่แอร์นิวกินีแล้วอยากลองก็ลองได้นะคะแค่ลองพอสัมปชัญญะคือครั้งเดียวพอผลไม้นะคะตบท้ายแล้วก็จะมีไอศกรีม1ลูกนะคะโปะด้วยแอลมอนด์เนาะแล้วก็องุ่นมีชีสมีพายแอปเปิลสับปะรดแตงโมบิสกิต3ชิ้นแล้วก็มะละกอนะคะโอเคตามด้วยอันนี้นะคะมิลทีนะคะชานมร้อนถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่แฮปปี้มากๆไม่ใช่ไอติมค่ะมันเป็นชีสมันเหมือนคอสเทจชีสอ่ะอืมแล้วก็กินกับบิสกิตManila. For your comfort and safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete stop, the fastened seatbelt sign has been switched off, and you are requested to disembark. Passengers transferring onto other international flights must check at the transfer counter located at the entrance of the arrival hall before the immigration counters. For passengers transferring to domestic flights, the Philippine Airlines Transfer Shuttle Service is available.Please check at the information counter. The airport is situated 10 kilometers from the city. Information counters, foreign exchange, and banking facilities are available at the arrival level. Please check your seat pocket under the seats and the overhead lockers to ensure you have all your personal belongings with you. On behalf of the captain and the rest of the crew, it has been a pleasure having you on board this flight. Have a pleasant stay.And we hope to see you again when you next fly Air New Guinea's Bird of Paradise service. Thank you. เอาละค่ะถึงแล้วนะคะสำหรับทริปนี้ไฟล์นี้ถือว่านอนหลับเกือบเต็มอิ่มเพราะว่าไฟมันสั้นมากมันก็ไม่สั้นนะจริงๆมันก็5ชั่วโมงครึ่งก็โอเคอะนอนสบายนะฝากกันดีนิดนึงนะคะกับชั้น business class นะคะในวันนี้หมดแล้วนะคะแสนกว่าบาท แสนกว่าบาทนี่คือแบบจากสิงคโปร์ปาปัวนิวกินีแล้วก็จากปาปัวนิวกินีมาฟิลิปปินส์เนาะก็คือ2ขาแหละบอแบถามว่าคุ้มไหมก็มันก็แล้วแต่คนนะ
แต่สิ่งที่เราได้ก็คือมันก็สบายกว่าทำงานเก็บตังค์ต่อไปถึงที่กรุงมะนิลาแล้วนะคะท่าอากาศยานนิโนยอากิโนนะคะชื่อเทมากตอนนี้ก็เวลาที่20:20นะคะเนาะเวลาเร็วกว่าไทย1 ชั่วโมงต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับสายการบินแอร์นิวกินีเนี่ยถือว่าตรงเวลามากนะแบบแลนดิ้งคือตรงเวลาเป๊ะตอนเทคออฟก็ตรงเวลาตอนแลนดิ้งมาถึงสนามบินปลายทางก็ตรงเวลานะคะถือว่าดีแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน่ารักนะคะไฟนี้น่ารักนะไม่เหมือนไฟแรกนะไฟแรกนั้นคือแบบหน้านิ่งหน้าตึงมากนะชาคิดว่าคงเป็นปกติสำหรับคนที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยรวมถือว่าแฮปปี้ thank you see you enjoy your stay here bye thank you for lovely flight yeah you're welcome bye bye see you อันนี้นะคะดีดี welcome to Manila ประเทศต่อไปPresented by Nacha NCS